สาธิตแค่3อย่างก่อนที่จะมาอธิบายสูตรอื่นต่อเราได้เห็นตัวอย่างก็คือว่าเมื่อกี้ก็ยังมีผลไม้สุกใช่ไหมครับผลไม้สุกที่มันสรุปเราฟังครับก็คือมีผลไม้สุกที่ใส่พวกมะละกอแล้วก็กล้วยสุกใช่ไหมแล้วก็เนื้อสับปะรดนะครับแล้วก็ละมุดสุกใช่ไหมครับแล้วก็เราจะใส่หินลงไปทีนี้ก็คือที่ผมนั่งพูดเนี่ยมันก็จะไม่เห็นภาพทีนี้พอเวลาเรามาเห็นเนี่ยมันก็เห็นภาพว่าถ้าเราไม่ใส่หินเนี่ยแล้วถุงมันจะไม่หนักพอถุงไม่หนักแล้วมันจะลอยอย่างเมื่อกี้คือว่าถุงมันไอหินมันทำให้ถุงมันจมลงไปนะครับแล้วทีนี้มันก็จะไปย่อยสลายอยู่ข้างล่างนะครับแล้วทีนี้ก็เอาเงากล้วยมาใส่ทุกสูตรที่จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปลาหรือจะเป็นผลไม้เนี่ยเราก็จะต้องใส่เงากล้วยไปเพื่อให้มันเป็นตัวเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายถามว่าทำไมเราถึงต้องใช้เงากล้วยเพราะว่าหนึ่งคือเงากล้วยมันสามารถป้องกันเชื้อราได้ก็คือบางทีผลไม้พวกนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมีเชื้อราหรือว่าจะมีโรคอะไรที่ติดมาเงากล้วยก็ช่วยได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือมันเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายไวแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการป้องกันเชื้อราถ้าคิดในมุมหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกว่าป้องกันเชื้อราเนี่ยมันจะเราจะลดตอนเช้าแล้วป้องกันเชื้อราของเราจะหมักมาจากเงากล้วยถูกไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยเวลาเรามีปุ๋ยเนี่ยที่เราใส่เงากล้วยไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยลดสมุนไพรป้องกันเชื้อราทั้งวันอันนี้ถูกไหมครับเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์ที่มาจากเงากล้วยอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็เลยดินของเรามันก็จะเป็นกลางตลอดเวลาครับแล้วก็มันก็เป็นสาเหตุว่าเวลาผมปลูกอะไรที่บ้านเนี่ยแล้วผมก็จะไม่เคยพักดินเลยแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนดินด้วยนะครับก็คือสมมุติว่าเราพรวนดินวันเนี้ยสมมติผมพรวนดินแล้วเก็บผักแล้วก็พรวนดินวันเนี้ยพรุ่งนี้ก็ปลูกต่อได้เลยเพราะว่าเราใช้จุลินทรีย์เข้าไปบำบัดมันตลอดเวลานะครับโอเคที่มันออกเครือแล้วเราใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับมันก็ใช้ได้แต่ว่าอย่างแรกคือต้นกล้วยที่มันออกเครือไปแล้วพอมันมีลูกเนี่ยมันก็น่าเสียดายถ้ามันจะตัดแล้วมันก็ต้นมันก็สูงมันก็จะตัดยากก็ได้ครับได้ครับแต่ผลการแต่มันอาจจะไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันเหมือนความสมบูรณ์มันนึงมันเหมือนผู้หญิงมีลูกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มันเหมือนกับแบบประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวต่อมานี้ไม่เป็นไร